กันบ้างครับกับผลงานนะครับต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับที่ท่านผู้บริหารนะครับทุกๆท่านเลยนะครับได้นำเสนอไปขอบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากครับผมใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในด้านความต้องการด้านต่างๆแล้วนะคะก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของ BCG โมเดลด้วยค่ะซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะคะที่ก็จะครอบคลุมไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านของเกษตรและอาหารค่ะด้านสุขภาพและการแพทย์ด้านพลังงานและวัสดุแล้วก็ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและหลังจากที่พวกเรานะคะได้รับฟังผู้บริหารศูนย์แห่งชาติทั้ง4ท่านค่ะได้มาเล่านะคะในเทคโนโลยีที่แต่ละท่านรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานในวันนี้นะคะว่า NASDA เราค่ะจะ Beyond Limits นะคะไปสู่ทีมงานในวันนี้นะคะอย่างยั่งยืนได้อย่างไรค่ะเราจะได้มารับฟังนะคะการสรุปทิศทางการวิจัยและพัฒนาของสวทช.ในปี2563เพื่อตอบโจทย์ Bio Economy Model วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.กลับขึ้นบนเวทีอีกครั้งนึงครับขอเสียงปรบมือครับผมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายและเป็นช่วงสำคัญนะครับที่เราจะทำให้เห็นนะครับว่าในปี2563ที่จะถึงในระยะเวลาไม่กี่วันต่อจากนี้ไปนะครับสวช.ตั้งใจจะทำอะไรอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นนะครับว่าทางฝั่งเทคโนโลยีเองได้เตรียมอะไรไว้ถ้าเป็นรูปธรรมเราจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์นะครับมาใช้งานมาสร้างโซลูชันมาสร้างคำตอบในเทคโนโลยีอะไรบ้างต้นปีหน้านะครับหลังปีใหม่นะครับเราสัญญาว่าเราจะให้ท่านได้เห็นรถออโตมัติวีเอคโคที่เรียกว่า AV นะครับ AV เราพูดถึง AV ก็มีหลายระดับนะครับปัจจุบันที่เขาแบ่งกันก็มีทั้งหมด5ระดับระดับที่5ก็คือปล่อยเลยนะครับเราก็ขึ้นไปบนรถแล้วก็ใช้กันอย่างสนุกสนานไม่ต้องมีใครไปควบคุมแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันยังอยู่ในเลเวล3หรือที่เรียกว่าระดับที่3ระดับที่3ก็คือรถก็ขับด้วยตัวของรถเองนะครับบนเส้นทางที่วางแผนไว้แต่ยังมีคนคอยให้กำกับดูแลกรณีมีเหตุฉุกเฉินหยุดรถได้นะครับแต่ไม่ได้ไปนั่งขับนะครับคอยดูนะครับเผื่อมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก็สามารถหยุดรถได้นั่นคือเลเวล3ปัจจุบันสวทช.เองได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนนะครับที่จะใช้รถที่เป็นรถกอล์ฟเรารู้จักรถกอล์ฟใช่ไหมครับรถคาร์ทปกติเนี่ยนะครับ6ที่นั่งเนี่ยนะครับมาใช้เป็นอัตโนมัติวีเอคเพื่อทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ทดสอบการทำโปรแกรมมิ่งทดสอบแผนที่ต่างๆที่เราได้จากการสร้างขึ้นมาเป็นแผนที่3มิติต่างๆก็จะทดสอบแล้วก็จะเปิดตัวในเดือนมกราคมร่วมกันนะครับก็หวังว่าจะได้รับความสนใจจากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันแสดงออกถึงศักยภาพของคนไทยที่ทำงานร่วมกับระดับ international มีหน่วยงานในต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะใช้จริงในพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์นะครับแห่งหนึ่งในประเทศไทยรวมทั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์ด้วยที่จะทำงานร่วมกันตอนต้นมกราคมหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อก็จะเป็นรถตัวนี้ที่จะไปใช้ในการขนส่งสาธารณะมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้เราเตรียมพร้อมพื้นที่นะครับทำงานร่วมกับสกุลซีทำงานร่วมกับอีกหลายภาคส่วนที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการที่จะส่งเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งมอบไปยังผู้ผลิตส่งมอบไปยังเครือข่ายที่เราเตรียมความพร้อมไว้ในหลายภาคส่วนต่อจากนี้ไปด้วยส่วนที่2เรื่อง ECI นะครับการก่อสร้างคืบหน้าไปตามขั้นตอนแต่สิ่งที่ผมอยากเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่อง Biorefinery ผู้อำนวยการ Biotech ได้อธิบายแล้วนะครับ Biorefinery คืออะไรผมอธิบายแล้ว biorefinery คืออะไรเทียบเคียงกับปิโตเคมีที่เราคุ้นเคยในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านป๋าเปรมนะครับพูดถึงเรื่องช่วงชัชวาลเรากำลังจะเดินเรื่องนี้อย่างจริงจังในอนาคตและคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคลื่นลูกใหม่ของเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาต่อจากนี้ไป 5-10 ปีข้างหน้าด้วยใช้ฐานของเทคโนโลยีชีวภาพนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะเดินแล้วก็ได้รับงบมาแล้วครับ 3,200 ล้านที่จะเริ่มในปี2563ก็จะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ ECI หลังจากการก่อสร้างของเฟสที่1ใกล้แล้วเสร็จก็จะเริ่มติดตั้งระบบรอบนี้เข้าไปท่านก็จะเดินเข้าไปก็จะเห็นเหมือนกับโรงงานปิโตรเคมีทั่วไปที่เป็นโรงกลั่นแต่พวกนี้ก็จะเป็นโรงหมักแล้วก็มากลั่นผ่านกระบวนการทางชีวภาพทางด้านเคมีทางด้านเครื่องกลต่างๆ
แล้วก็จะนำไปสู่อุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมท่านอาจจะเห็นเรื่องแบบนี้นะครับไปติดตั้งอยู่โรงผลิตไฟฟ้าควันที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าเราจะมาผลิตเป็นเอทานอลคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะอาจจะออกมาผลิตเป็นเอทานอลนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าบารีฟานารีการเลี้ยงปลาหนาแน่น30เท่าของการเลี้ยงในบ่อดินเมื่อสักครู่นี้ผู้ในการเบลเทคได้เล่าให้ฟังสิ่งเหล่านี้จะถูกขยายไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ยังต้องการแหล่งโปรตีนแน่นอนว่าโปรตีนปัจจุบันเรามีโปรตีนจากพืชโปรตีนจากแมลงแต่คนไทยก็ยังคุ้นเคยกับโปรตีนที่มาจากสัตว์น้ำนะครับการเลี้ยงปลานิลนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็จะขยายผลในโครงการเหล่านี้เพื่อที่จะมีการเลี้ยงปลานิลนะครับในขนาด30เท่าของการเลี้ยงที่หนาแน่นมากกว่าการเลี้ยงปกติไม่มีกลิ่นดินนะครับแล้วก็สารประกอบต่างๆของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆสามารถมาใช้เซอร์คูล่านะครับก็คือมาใช้หมุนเวียนนะครับผลิตเป็นปุ๋ยไปใช้ในระบบต่างๆการใช้น้ำก็จะลดลงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นและขยายผลไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ยังต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเรื่องของสมุนไพรนะครับการเพิ่มรายได้ต่างๆผ่านชุมชนนะครับเรื่องประมงเรื่องพืชผักต่างๆท่านอาจจะได้ยินiTAP ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น iTAP สำหรับ SME ด้วยนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะครับอยากให้เราทำ iTAP ชุมชนต่อจากนี้ไปเราจะมีผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านต่างๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญลงไปช่วยทีละชุมชนลงไปช่วยในแต่ละวิสาหกิจแบบเดียวกับที่ iTAP ไปช่วยในแต่ละ SME แต่ละรายนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2563และผมเชื่อว่าด้วยโมเดลแบบนี้นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะลงไปถึงรากหญ้าทำให้คนรากหญ้าเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้สินค้าเป็นสินค้าพรีเมียมแก้ปัญหาทางด้านพลังงานแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลงไปถึงระดับรากหญ้านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2563สมาร์ทฟาร์มแน่นอนนะครับเราจะขยายผลตามเป้าหมายเราอยากจะขยายผลถึง 80% ของการปลูกไม้ผลในพื้นที่อย่างน้อยสุดจังหวัดระยองและจันทบุรีซึ่งเราทราบดีนะครับว่า2จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ผลิตไม้ผลออกมาจำหน่ายในทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งออกจำนวนมากคุณพูดถึงเงาะคุณพูดถึงทุเรียนล้วนแล้วแต่มาจากพื้นที่เหล่านี้และเป็นพื้นที่ EEC ซึ่งเราเข้าไปใช้พื้นที่ EEC ในการสร้าง ECI เรากำลังจะสร้างประโยชน์กลับไปที่ชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชนเกษตรกรต้องได้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื่องจากเราไปใช้พื้นที่ของชุมชนเหล่านั้นปัญหาเรื่องน้ำต่างๆจะถูกจัดการโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้น้ำให้ลดลงใช้สารเคมีลดลงใช้ปุ๋ยลดลงใช้ปัจจัยการผลิตลดลงแต่สามารถผลิตสินค้าพรีเมียมที่มีคุณภาพได้ปริมาณที่มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี2563หลังจากเราทดสอบทดลองในหลายพื้นที่การยกระดับโคนมนะครับสำหรับปี2563เราจะทำร่วมกับวิสาหกิจนะครับทำงานร่วมกับสหกรณ์โคนมต่างๆในการแปลงผลผลิตต่างๆจากน้ำนมดิบไปเป็นนมผงนมอัดเม็ดเพื่อดึงส่วนเกินจากน้ำนมดิบในช่วงบางจังหวะที่เกิดขึ้นมาเกิดให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการทำงานทำให้ปศุสัตว์ต่างๆเป็นพื้นฐานสำคัญในอนาคตเราจะรู้สึกนะครับว่าหลายๆประเทศในยุโรปนมพื้นฐานของนมดิบเป็นพื้นฐานหลักเลยของอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายที่ออกมาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนมเครื่องสำอางอีกหลายอย่างที่มาจากพื้นฐานของนมรวมทั้งชีสก็เกิดขึ้นมาจากนมขณะที่ประเทศไทยก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่เช่นเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้ทรงนะครับส่งเสริมอาชีพนี้ให้กับคนไทยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้พร้อมๆไปกับอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมงไม้ผลไม้ดอกแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เราได้ดำเนินการในปี2012ก็จะขยายผลต่อไปแล้วก็ให้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ในทุกภาคส่วนในปี2563นั้นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงตัวอย่างนะครับของงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการการใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและแน่นอนนะครับในปี2563เป็นต้นไปการทำงานระหว่างหน่วยงานวิจัยอย่างสวทช.กับมหาวิทยาลัยจะเข้มข้นมากขึ้นการทำงานระหว่างสวทช.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละภูมิภาคจะเข้มข้นมากขึ้นการทำงานระหว่างสวทช.กับราชมงคลที่เป็นทางด้านเทคนิคจะเข้มข้นมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยช
นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสู่ชุมชนไปสู่เกษตรกรไปสู่ประชาชนทั่วไปและคาดหวังอย่างยิ่งนะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยลดความเหลื่อมล้ำสร้างความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่ประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นไปที่น่าอยู่สำหรับลูกหลานเราต่อไปในอนาคตขอบพระคุณทุกท่านครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลนะครับผมและก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับซึ่งแต่ละท่านนะครับในงานวันนี้นะครับก็ได้ทราบถึงผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับสิ่งที่สวทช.จะทำให้กับสังคมไทยในประเทศไทยต่อไปในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับถูกต้องค่ะตามคอนเซปต์งานที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้เลยนะคะ NASDA Beyond Limits ค่ะ Sustainability Impact นะคะก็สวทช.เราค่ะไม่เพียงแต่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังใส่ใจกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ SDG นะคะหรือว่า Sustainable Development Goals ค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะที่จัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติค่ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติทั้ง4ศูนย์นะคะขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานแถลงข่าววันนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะครับดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งครับท่านผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติครับค่ะขอเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะดร.วันนีฉินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเดี๋ยวรบกวนผู้บริหารทุกท่านมองกล้องตรงกลางนะคะตอนนี้จะเป็นภาพนิ่งค่ะค่ะและดิฉันขอเสียงปรบมือดังๆจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะให้ NASDA ทีมผู้บริหารของพวกเรานะคะได้มุ่งมั่นค่ะในการดำเนินงานตอบโจทย์เทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยค่ะค่ะแล้วก็ขออนุญาตเป็นกล้องด้านหลังนะคะสื่อมวลชนด้านหน้านะคะอาจจะต้องเดี๋ยวหลบให้กับกล้องด้านหลังนิดนึงนะคะค่ะก็อย่างเรื่องราวที่ท่านผู้บริหารได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับมีหลายผลงานเลยอย่างตัวรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมาได้จริงเบอร์นั้นจริงเนี่ยจะแบบมีประโยชน์มากๆเลยนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะใน4สาขาหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Bioscience and Biotechnology นะคะ Materials and Manufacturing Technology Nanoscience and Nanotechnology และ Electronics and Information Technology ค่ะครับและในช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารถ่ายขึ้นถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญรองผู้อำนวยการสวทช.ทั้ง5ท่านนะครับท่านแรกครับดร.ชดามาทุวาเศรษฐกุลครับดร.ลดาวันกระแสชนค่ะค่ะขอเรียนเชิญดร.จุรารัตน์ตันประเสริฐแล้วก็เรียนเชิญคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับดร.ธิตาภาสมิตินนท์ค่ะและคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ในนามผู้จัดงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะอย่างผลงานที่จัดแสดงด้านหลังนะครับก็นำผลงานใน5กลุ่มนะครับอันนี้ใน4เรื่องนะครับใน4อุตสาหกรรมหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพอาหารนะครับเรื่องเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยก็มาจัดแสดงใครที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถชมได้นะครับรวมถึงคุณที่สำคัญ Big Data นะครับก็มีหลายผลงานของ Nextech นะครับมาจัดแสดงนะครับในกลุ่มต่างๆด้านหลังเรามีนักวิจัยนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ทำเรื่องนั้นอยู่ก็มาให้คำอธิบายนะครับในผลงานที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ครับใช
ใช่แล้วค่ะผลงานต่างๆนะเขาก็เรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการของประเทศนะคะซึ่งทางสวทชเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผลงานวิจัยของเรานั้นนะคะก็จะต่อยอดไปได้อีกไกลเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวถ้าใครถ่ายเสร็จแล้วอาจจะลดกล้องนะคะเพื่อกล้องด้านหลังด้วยนะคะจะได้ไม่บังกันนะคะวันนี้ทุกท่านอยากให้นำภาพนี้นะคะพร้อมทั้งเนื้อหางานในวันนี้ค่ะช่วยกันเผยแพร่นะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีๆค่ะที่สวทช.พร้อมนะคะที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกภาคส่วนค่ะครับผมและในช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญครับหน่วยงานภาคเอกชนนะครับผู้แทนนะครับจากหน่วยงานภาคเอกชนนะครับที่วันนี้ได้ร่วมนะครับมาจัดแสดงผลงานกับสวทช.นะครับขึ้นถ่ายภาพบนเวทีด้วยครับค่ะขอเรียนเชิญผู้แทนจาก West Products Research and Innovation ค่ะบริษัทตะวันบอร์ดแอนด์แคนจำกัดค่ะบริษัทแพ็คคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดครับบริษัทศูนย์สมาร์ทเทคจำกัดบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นจำกัดบริษัท SRPE จำกัดครับบริษัท Idea 2X First จำกัดและบริษัท AVS Innovation ค่ะก็นอกจากสวทช.จะทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเองแล้วนะครับก็ยังมีผลงานต่างๆที่เราได้ร่วมทำนะครับกับเอกชนนะครับมากมายอันนี้ที่เชิญมานี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถูกต้องบางส่วนใช่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับค่ะจริงๆผลงานของเราเนี่ยยังมีอีกหลากหลายมากเลยนะคะที่ถูกนำไปใช้จริงนะคะในภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะวันนี้เราขนงานกันมาตอบโจทย์ทั้ง4ด้านเลยนะคะเกษตรและอาหารโอ้โหวันนี้มีหลายอย่างนะคะที่น่าสนใจด้านสุขภาพการแพทย์เรามีกันทั้งด้านของอาหารเด็กๆในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงในส่วนของเครื่องสำอางนะคะด้านวัสดุและพลังงานนะคะที่โอ้โหวันนี้ขนมากันเยอะแล้วสุดท้ายก็คือด้านการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะค่ะและก่อนที่ทุกท่านจะลงเวทีนะครับเอาละค่ะเพื่อความสวยงามนะคะได้ไหมคะตอนนี้วันนี้เราก็ได้รับความสนใจนะคะจากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่มากันหลายแขนงมากเลยนะคะค่ะก็ทุกๆปีค่ะเราก็จะจัดนะคะงานดีๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำเสนอว่าในปีนี้และปีถัดไปของเราจะมีงานวิจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารสวทช.ค่ะและท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพที่ระลึกในโอกาสแถลงข่าวกิจกรรม NASA Beyond Limits ในวันนี้ค่ะครับผมและหากพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดนะครับมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถจะสัมภาษณ์ผู้บริหารได้นะครับที่บริเวณโฟโต้แบล็คดรอปด้านหน้าห้อง113ในวันนี้ครับถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับห้องรับประทานอาหารกลางวันของเราในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะไปรับประทานได้ที่ห้องแซฟไฟร์114บริเวณด้านข้างห้องถัดไปด้านหลังนั่นเองนะครับผมค่ะสำหรับข้อมูลและเอกสารแนะนำผลงานวิจัยในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะและสำหรับข่าวสารอื่นๆนะครับของสวทช.ครับสามารถติดตามได้ที่ www.nstda.or.th นะครับ Facebook ก็ NSTDA NASA สวทช.นะครับแล้วก็ส่วน LINE Official นะครับก็คือ @nstda ครับและสำหรับงานของเราในวันนี้นะคะในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานในวันนี้ค่ะดิฉันกฤษกรเอี่ยมวิมังสาค่ะครับผมธเนศม่วงทองครับและดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ